ู้ชาย40คนบุกบ้านจะจับส่งโรงพยาบาลการฮึดทุบกระจกจี้คอตัวเองประเด็นฮอตล่าสุดที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือครอบครัวของร็อกเกอร์สายแกร่งอย่างเสกโลโซที่ขณะนี้การวิภากรผู้เป็นภรรยากำลังมีความไม่เข้าใจกับลูกๆประกอบไปด้วยเสือและกวางโดยการวิภากรบอกสาเหตุถึงความเดือดดาลครั้งนี้ว่ามาจากดรีมซึ่งเป็นแฟนสาวของเสือนั่นเองโดยล่าสุดการได้ออกมาโพสต์ Instagram ส่วนตัวเผยข้อความแชทไลน์พร้อมไล่ยาวแคปชั่นแต่ละโพสต์ไว้อย่างดุเดือดซึ่งเธอเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งถูกวางแผนจับตัวไปสถาบันจิตเวชซึ่งมีทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่และรปภ.รวมกันประมาณ40คนขณะที่ผู้ชายเหล่านั้นกำลังปีนเข้าบ้านมาจะถึงตัวการเลยต้องตัดสินใจทุบกระจกบ้านตัวเองแล้วหยิบเศษกระจกมาจี้คอตัวเองจังหวะนั้นทำให้พวกเขารีบกระโดดรั้วออกไปข้างนอกการอยากจะไลฟ์เฟซบุ๊กแต่ใช้โทรศัพท์ไลฟ์ไม่ได้เพราะแบตจะหมดตอนนั้นเสืออยู่อเมริกาโทรหาก็ไม่รับพอพวกเขาปีนออกจากบ้านไปการออกไปต่อรองว่าต้องการพบพ่อแม่จะรอพบพ่อแม่ก่อนจากนั้นการก็เดินเข้าไปในห้องคอนเทนเนอร์แทบจะสาธุเลยเพราะปรากฏว่ามีสายชาร์จไอโฟนเสียบอยู่การเลยปิดไฟและนั่งชาร์จแบตรอพ่อแม่ซึ่งพวกมันก็ไม่กล้าเข้ามากระทั่งพ่อแม่มาพวกมันเข้ามาจับการทันทีการร้องจนเก๋ทนไม่ไหวต้องขอให้เขาปล่อยถ้าการบ้าจริงคงคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไม่ได้แผนการเดิมๆพยายามกันจริงเลยนะพวกกะโหลกกะลาอีกรามหักและอีฝันสลายพวกมึงควรไปศรีธัญญาก่อนนะเดี๋ยวไปด่าชาวบ้านเพจนั้นเพจนี้หลอนละมึงสติแตกแล้วรู้ตัวด้วยมึงหาทางลงกันไม่ได้คิดเหรอว่ากูไม่รู้กูโดนหลายรอบแล้วมึงก็ทำไม่สำเร็จน่าสมเพชว่ากว่าทุยอีขี้ข้าทั้งเด็กๆพยายามที่จะให้ไปสถาบันจิตเวชบอกว่าถ้าไปที่อื่นก็กลัวไม่หายขาดการเลยบอกว่าไปตรวจให้รู้ก่อนว่าเป็นบ้าจริงไหมแล้วจะรักษาที่ไหนก็ว่ากันอีกทีนี่ก็ยังไม่รู้ผลด้วยซ้ำบอกกลัวไม่หายขาดนี่ไม่ใช่คำพูดของลูกการเล่นใหญ่ไปแล้วงั้นอีดรีมอีกรามหักไปตรวจสีธัญญาให้ดูหน่อยว่าขั้นไหนแต่ทำไมลูกยังเข้าข้างพวกมันลูกไม่เคยรักหรือสงสารแม่เลยหรือแม่รอลูกกลับมาปกป้องคุ้มครองแม่และทุกคนในครอบครัวลูกไปเชื่อคนชั่วๆมาทำร้ายแม่เพื่ออะไรหยุดเถอะแล้วรีบกลับบ้านพ่อแม่จะไม่ถามอะไรทั้งนั้นเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความรักและความห่วงใยความผูกพันของเรามันมากมายขอให้รู้ว่าไม่มีพ่อแม่ที่ไหนอยากเห็นลูกลงนรกรักและรอลูกทุกคืนวันทั้งนี้การเล่าต่อว่าเสกบอกว่าถ้าวันนั้นการไปรับเสกที่โรงพยาบาลพวกมันจะล็อกการเลยมันวางแผนไว้แล้วถ้ามาล็อกจะฟ้องทั้งโรงพยาบาลเลยที่หลอกใช้ลูกๆตอนนี้เริ่มไม่โอเคแล้วเล่นมากไปเดี๋ยวจะได้เดือดร้อนกันการไม่ใช่เหยื่อใครตอนนี้เริ่มอยากล่าเหยื่อแล้ววัดกันสักตั้งแล้วอย่าร้องนะนรกสั่งมาเกิดเดี๋ยวจะสนุกด้วยกันถือว่าสงเคราะห์ฝูงหมาบ้าเสกบอกการว่าไม่ให้ไปตรวจที่ไหนทั้งนั้นลูกมาสั่งแม่ได้ยังไงการอุตส่าห์บอกแล้วว่าจะไปเองจะเอาอะไรอีกผัวกับลูกใครมีสิทธิ์ในตัวการมากกว่ากันฝันไรกันมากมายเลอะเทอะมากน่ารังเกียจมากถูกเรท